ันก็จะทำแค่ขอให้เธอเลือกฉันถ้าถูกแล้วต้องเจมคุณมาบอกไรตาทำไมว่าวีเจนคิดว่ามีคนพยายามเข้าบ้านเรานะคะคิดว่าไม่ได้คิดว่าคือประตูเนี่ยเดี๋ยวมันเปิดเดี๋ยวมันปิดอ่ะเจนคิดว่าเจนปิดแล้วนะคะคิดว่าหรือว่าปิดแล้วจริงคือประตูในห้องนอนเจนคิดว่าเจนปิดแล้วแต่ประตูตรงห้องครัวเจนปิดแล้วจริงๆค่ะแต่พอเจนเดินกลับมาแล้วมันเปิดอยู่ลมมันพัดหรือเปล่าผมบอกแล้วไงให้คุณไปหาอะไรทำบ้างเจนไม่ได้ฟุ้งซ่านนะคะวีผมไม่ได้ว่าคุณฟุ้งซ่านนะผมคุณยุ่งอยู่หรือเปล่าผมทำงานอยู่จะให้ผมกลับบ้านตอนนี้เพียงเพราะว่าคุณคิดว่าแค่นี้ไม่ได้หรอกนะเจนขอโทษค่ะผมบอกแล้วไงให้คุณไปหาใครมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจะได้ไปทำอะไรได้บ้างจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านพี่สาวคุณนี่ท่าทางจะนอยต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อคืนนะไม่เอาค่ะไม่เอาเรื่องครอบครัวลิตาจะไม่ยุ่งผมนึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าพูดแบบนี้สิคะใจคอไม่ดีเลยขอบคุณนะครับที่ช่วยให้ผมอารมณ์ดีค่ะเดี๋ยวริต้าโทรตามคุณธวัชให้นะคะถ้าไม่มีคุณผมไม่ทำไงเนี่ยแต่ว่าโทรศัพท์ริตาติดไปกับคุณธวัชนั่นสิคะเดี๋ยวโทรตามคุณธวัชให้นะคะถ้าไม่มีคุณผมจะทำยังไงใจเย็นๆนะลูกระวีเขาคงไม่ได้รำคาญอะไรหนูขนาดนั้นหรอกเจนคงน่ารำคาญจริงๆค่ะแม่เพราะว่าเจนดูทั่วบ้านแล้วอ่ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติอ่ะเจนฟุ้งซ่านอย่างที่วีเขาพูดจริงๆอ่ะแม่ไม่เอานะลูกเจนหนูอยู่ตัวคนเดียวบางทีมันก็ต้องมีเวลาที่กลัวที่อ่อนแอได้เจนไม่รู้จริงๆค่ะแม่ตอนนี้เจนกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้สำหรับวีไปแล้วอะไม่เอานะเจนลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีกระทบกันบ้างเป็นธรรมดาลูกแต่ยังไงแม่ก็อยู่ข้างๆลูกเสมอนะเจนขอโทษนะแม่ที่เจนทำให้แม่ผิดหวังถ้าวันนั้นแม่รับลิตามาเป็นลูกแทนเจนแม่ก็คงไม่ต้องมานั่งฟังเจนพูดอะไรแบบนี้เจนไม่เอานะไม่พูดอะไรแบบนี้เด็ดขาดนะเข้าใจไหมลูกค่ะแม่เจนหนูอยู่ตัวคนเดียวมากไปแล้วล่ะแม่ว่าวีเขาก็บอกเจนว่าให้เจนหาเพื่อนมาอยู่แทนที่เขาจะอยู่กับเจนเองเจนไม่เอานะลูกนะเดี๋ยวแม่จะหาคนไปอยู่เป็นเพื่อนลูกเองไม่เอาแม่เจนไม่อยากอยู่กับคนอื่นเอาเถอะไม่ใช่คนอื่นที่ไหนหรอกลูกเจนแบตโทรศัพท์แม่จะหมดเดี๋ยวแม่โทรกลับนะลูกไม่เป็นไรค่ะแม่
แม่ได้ยินแว่วๆว่าพี่เจนโทรมามีอะไรเหรอครับนนแม่ว่าลูกต้องแพ็คกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าแล้วล่ะนี่แม่จะไล่ออกจากบ้านเหรอถูกต้องคุณระวีให้มาตามค่ะครับครับทราบแล้วครับผมรีบอยู่ฮะบอกวีว่าผมกำลังรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับตัวเลขอยู่นะครับมีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีหรอคะไม่มีเลยครับผมไม่ได้แอบดูเลยนะยังไม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะมือถือมือถือค่ะมือถือที่ริตาแอบไปหย่อนลงในกระเป๋าคุณเมื่อวานนี้ไงคะฮะผมหยิบติดมือไปแล้วครับขอโทษด้วยนะครับสองเครื่องมันเหมือนกันเลยนะครับ เครื่องนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเครื่องของผมครับผมเพิ่งโทรหาวีเมื่อสักครู่นี่เองฮะเพื่อนอ่ะเออตอนนี้ยังไงอาการมันเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังสิแกลืมโทรศัพท์วิตาไว้ในรถเมียแล้วเมียแกกำลังจะไปหาเจนก็ไม่เป็นไรนี่แล้ววิตาคุณต้องรีบใช้โทรศัพท์ด่วนหรือเปล่าไม่ค่ะถ้างั้นก็ให้การเอาโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่เจนเลยแล้วกันอะไรอะไรปวดฉี่แกก็ไปฉี่สินี่ฉันต้องการแค่นี้แหละโอ้ยฉี่ด้วยกันไหมทำไมกลัวรุ่นพี่ม.6 ดักถ่ายเงินเหรอไปฟ้องครูสิเด็กชายธวัชคุณธวัชมีอะไรจะคุยกับคุณระวีเป็นการส่วนตัวไหมคะเดี๋ยวริตาออกไปข้างนอกก็ได้ค่ะพูดมาเลยฉันไม่มีอะไรต้องปิดริตาอยู่แล้วไปทำงานไหมโอเคค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวริตาไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่านะคะเพื่อนสองคนจะได้คุยอะไรกันนะคะแล้วก็ถ้าเจอรุ่นพี่ม.6เดี๋ยวจะฟ้องครูให้นะคะว่าในมือถือลิตามันมีอะไรบ้างอ่ะฉันจะไปรู้ได้ไงฉันไม่เคยเปิดดูของเขานี่หรือว่าแกอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมือบอลอยากรู้อยากเห็นมือบอลแล้วทำไมในนั้นมีอะไรแกไปทำอะไรไว้หรือเปล่าล่ะแกไม่ต้องมาดีลาเลยในนั้นมีอะไรมีคลิปมีภาพนิ่งคลิปอะไรภาพนิ่งอะไรก็คลิปตอนที่เขานอนถ่างขายแกดูนะสินิ่งด้วยแกไปดูเขานอนทางหาอาซ่าแบบนั้นได้ยังไงวะมันไม่ใช่อย่างที่แกคิดนะมันเป็นเรื่องบังเอิญ
บังเอิญเหรอพี่อีวีแต่ที่ไม่บังเอิญนะฉันว่าลิตาจงใจหยอดโทรศัพท์มือถือเข้ามาในกระเป๋าฉันว่าเพ้อเจ้อนะแกไปฟังเมียแกพูดถึงเรื่องลิตามากเกินไปหรือเปล่าแกเนี่ยฟังแต่ลิตาจะไม่ฟังคนอื่นแล้วไอวีแล้วใครบอกแกว่าลิตาจงใจเขาบอกแกใช่ดิตอนแรกฉันก็นึกว่าลิตาพูดเล่นก็เขาพูดเล่นเนี่ยสิถ้าคนทำเขาจะมาบอกแบบนี้เหรอบอกแบบนี้ก็โง่เลยหรือไม่ก็โคตรฉลาดเลยอ่ะแกไม่ต้องแก้ตัวนะรีบโทรไปบอกเมียแกเลยว่าอย่าเอาโทรศัพท์ให้เจนจะยังไงวะเนี่ยแล้วจะเริ่มต้นยังไงการดาเขาไม่รู้ว่าโทรศัพท์นั่นมันของลิตาฉันไม่รู้เว้ยแต่แกเป็นคนผูกแกต้องเป็นคนแก้รีบโทรไปเลยเร็วยังไงวะเนี่ยจากกรณีนี้เพื่อนว่าลมตีเข้าตีออกได้ไหมแกปิดประตูฝั่งนี้เอาไว้แล้วแกก็ไปปิดประตูฝั่งนี้พอปิดไปปิดมาลมมันก็หวนอย่างเงี้ยแกมันก็ตีเข้าตีออกเป็นปกติปะวะฉันก็ว่างั้นแหละแกไม่เชื่อหรอเรื่องนี้ดีกว่าแกผัวฉันมันซ่อนโทรศัพท์อีกเครื่องนึงวัดมีโทรศัพท์2เครื่องเหรอนี่ไงใช่สินี่ฉันยังไม่ได้เคลียร์กับมันเลยนะเนี่ยแต่มันเบอร์ใครวะทำไมฉันคุ้นจังเลยอะเบอร์ออฟฟิศวีไงใช่เออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะคุณวีฝากมาบอกว่าให้คุณกันดาเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ฝากไว้ที่พี่เจนนะคะเดี๋ยวนะคะคุณคือใครคะนั่นใช่คุณกันดาใช่ไหมคะอย่าบอกนะลิตาไงจะใครล่ะนางลิตาลิตาคือว่าโทรศัพท์ของลิตาเนี่ยติดไปกับคุณธวัชค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตอนไหนอ่ะอาจจะเป็นตอนนั้นตอนนั้นแล้วมาตอนไหนคะโทรศัพท์แกจะมาอยู่กับผัวฉันได้ยังไงล่ะใจเย็นๆสิคะก็อาจจะเป็นตอนประชุมกันอยู่นะคะนั่งทำการอยู่บนโต๊ะโทรศัพท์มันก็วางเกลื่อนกันอย่าคิดมากนะคะเอาเป็นว่าเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ฝากไว้ที่พี่เจนได้เลยนะคะคุณระวีสั่งมาค่ะแกโทรเบอร์ใครเบอร์ลิตาไอ้วัดไอ้แกนี่มันจริงๆเลยทำไมถึงไม่โทรเข้าเบอร์การเฮ้ยเผื่อการยังไม่ได้เห็นมือถือไม่ได้เก็บมือถือไปโทรไปทำไมชิบหายหรอกอาจจะหล่นอยู่ข้างบอกก็ได้รีบกลับบ้านไปจัดการเลยนะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่มีอะไรหรอกนะแกไม่ฉันว่ามันจงใจจะอ่อยผัวฉันไม่หรอกนะทำไมอ่ะผัวฉันไม่น่าอ่อยเหรอเจนเองนะการเพื่อนขอโทษเพื่อนนั่งมือถือหมดแล้วอ่ะเฮ้ยแกจะทำอะไรก็แกไม่อยากรู้หรอว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะไม่ได้ล็อกหน้าจอด้วยนะจ๊ะนี่ไม่เอาไม่ดีของลิตาเขาแกจะได้รู้ว่าอีนางนั่นน่ะมันซ่อนอะไรไว้ในโทรศัพท์บ้างเขาชื่อริตาเออนั่นแหละบอกมันว่าอย่ามายุ่งกับผัวฉันก็แล้วกันโดนครูใหญ่ดุออกไปเลยไม่มีอะไรครับมันไม่สบายใจนิดหน่อย
คือริตาจะมาบอกว่าริตาจัดการเรื่องที่คุณบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องก็ที่คุณบอกว่าให้คุณการดาเนี่ยเอาโทรศัพท์ริตาไปทิ้งไว้ที่พี่เจนนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมาค่ะเพราะว่าในนั้นเนี่ยข้อมูลลูกค้าเยอะแยะไปหมดเลยเบอร์โทรเอ่ยไลน์เอ่ยเพียบเลยค่ะริตาเดี๋ยวก่อนนะผมสั่งตอนไหนก็ผมบอกให้การเอาโทรศัพท์ไปทิ้งไว้ที่เจนอ๋อใช่ค่ะโทรบอกให้เรียบร้อยแล้วค่ะผมบอกธวัชริตาก็นึกว่าคุณพูดกับริตานะคะนี่ริตาทำอะไรผิดหรือเปล่าคะเปล่าครับคุณไม่ได้ทำอะไรผิดผมพูดไม่เคลียร์เองหรือว่าคุณวีไม่สบายใจที่โทรศัพท์ริตาไปอยู่กับพี่เจนคะริตาไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะผมรู้พี่เจนอ่ะเขาไม่ใช่คนที่จะมาขนโทรศัพท์ของคนอื่นหรอกค่ะไม่หรอกครับเขาไม่ชวนแบบนั้นหรอกใครล่ะคะจะเช็คโทรศัพท์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองจริงไหมคะหรือว่าคุณรวีจะให้ริตาโทรหาพี่เจมไหมคะว่าอย่าเปิดดูมือถือริตาค่ะไม่ต้องเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่เกลียดเขาริตาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าริตาปลดล็อกหน้าจอหรือเปล่าตั้งล็อกไว้หรือเปล่านะช่างมันเถอะเจนเขาไม่เปิดดูแน่นี่ริตาสร้างเรื่องให้คุณอีกแล้วใช่ไหมคะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเหตุมันไม่ได้เกิดจากคุณไม่ต้องคิดมากนะถ้าแอบดูก็คงไม่มีใครรู้หรอกนะฝากไว้ที่คุณแล้วใช่ไหมค่ะรีบใช้หรือเปล่าคะไม่มีอะไรเพราะถ้ามีอะไรผมก็คงไม่ให้เขาฝากไว้ที่คุณหรอกเจนก็รู้ค่ะว่ามันไม่มีอะไรแน่ๆไม่งั้นคุณคงไม่สั่งให้ริตาโทรมาผมให้ริตาเขาโทรไปเองคุณคงไม่ยุ่งของคนอื่นใช่ไหม
ไม่ค่ะผมรู้ว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นคือมันไม่ใช่ของผมผมกลัวว่าคุณจะเสียชื่อนะไม่ต้องกลัวค่ะเจนไม่ยุ่งกับของลิตาแน่ๆงั้นแค่นี้นะเรื่องเมื่อกี้เรื่องอะไรก็เรื่องที่ฉันจะไปลื้อโทรศัพท์ของนางนั่นไงไม่เป็นไรมันก็จริงอย่างที่แกว่านั่นแหละถึงฉันจะไม่ชอบที่หน้านางนั่นแต่ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนอื่นเออจะโทรมาบอกแค่นี้แหละขอบใจมากนะเพื่อนที่ทำให้ฉันยังมีความเคารพในตัวเองหลงเหลืออยู่บ้างอ่ะบายยุ้ยอยากทำอะไรก็ทำเลยนี่พี่ยุ่งอยู่แค่นี้ก่อนนะ